ญาณร้ายกายร้างไม่มีใครย้ำยั้งเธอได้ใครขวางเธอฆ่าทำลายติดตามสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็ลงคลิปเยอะหน่อยนะพอดีว่ามีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องพูดนะครับพอดีว่าวันนี้นะครับผมได้ไปเห็นโปสเตอร์ของหนังเรื่องนึงที่แบบว่าเราเห็นก่อนหน้านี้แล้วว่าเขากำลังถ่ายทำกันอยู่นะครับเป็นหนังนะครับผมเป็นภาพยนตร์จากค่าย GDS นะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ผลิตภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับให้เราได้ดูกันที่แบบว่าโหรายได้ถล่มทลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนที่ระลึกนะครับผมหรือไม่เป็นเรื่องฉลาดเกมโกงครับแบนเดย์แบนกันแค่วันเดียวนะครับผมก็เป็นหลายๆเรื่องที่แบบว่ารายได้ถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะโอเคครับส่วนเรื่องที่พูดถึงวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Homestay นั่นเองนะครับผม Homestay นะครับจะมีโปสเตอร์นะครับผมลงแล้วนะครับผม2โปสเตอร์นั่นเองแล้วก็มีเนื้อหาแฝงอยู่ในโปสเตอร์ด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเนื้อหาตรงเล็กๆน้อยๆนะครับผมประเด็นเล็กๆน้อยๆจากโปสเตอร์ละกันว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับผมจะเห็นโปสเตอร์แรกเลยนะครับผมโปสเตอร์แรกนะครับผมจะเห็นเป็นคน3คนครับซึ่งเป็นนักแสดงหลักนั่นเองนะครับผมก็จะมีแปะไว้ที่เขียนไว้ที่โปสเตอร์นะครับว่าผู้คุมมินและพายนั่นเองนะครับผมเราเห็นไหมว่าผู้คุมเนี่ยนะครับผมผู้คุมเนี่ยรับบทโดยพี่นพชัยนะครับผมชัยนามนั่นเองหรือใครเคยเห็นผลงานของพี่แกในพระนเรศวรนะครับที่รับบทเป็นบุญทิ้งนะครับผมแล้วก็เจมครับเจมรับบทเป็นมินครับแล้วก็เจอปาง BNK นั่นเองนะครับผมรับบทเป็นพายนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาได้เขียนหัวโพสต์ไว้ว่าเมื่อความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าโฮมสเตย์ภาพยนตร์แนวทริลเลอร์ผมอ่านถูกไหมภาพยนตร์แนวทริลเลอร์แฟนตาซีเรื่องล่าสุดจาก GDS ที่จะทำให้คุณค้นพบความหมายใหม่ของคำว่าร่างชั่วคราวเร็วๆนี้นะครับผม #homestay นะครับผมต้องบอกก่อนว่าผู้กำกับที่กำกับเรื่องนี้นะครับผมก็คือพี่ภาคภูมิวงภูมินั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในผู้กำกับชัตเตอร์กดติดวิญญาณครับภาพยนตร์แนวทริลเลอร์เนี่ยครับผมเป็นแนวแบบว่าแนวทริลเลอร์แฟนตาซีเนี่ยเป็นแนวแบบว่าแนวระทึกขวัญนะครับผมก็เราก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันจะระทึกขวัญแนวไหนแต่เป็นแนวระทึกขวัญที่แบบไม่ต้องมีผีก็ได้ไม่ต้องเป็นหนังผีก็ได้แต่มันระทึกขวัญได้แล้ววันนี้นะครับเขาก็ได้ลงโปสเตอร์ใหม่ขึ้นมานะครับผมเป็นแบบว่าเห็นนักแสดงหลายๆคนนะครับผมจากในโปสเตอร์นี้เองนะครับผมก็นอกจากเจมนะครับผมนอกจากเชอร์ปางแล้วเราก็ยังจะเห็นนะครับผมพี่สู่ขวัญนะครับพี่พรเชอร์มานนะครับผมแล้วก็นักแสดงอีกหลายๆคนเลยนะครับผมที่อยู่ในโปสเตอร์นี้นะครับมันจะมีคำที่อยู่ในโปสเตอร์ไว้ว่าเมื่อสวรรค์ให้ร่างใหม่เป็นรางวัลความมหัศจรรย์จึงเกิดขึ้นเมื่อสวรรค์ให้ร่างใหม่เป็นรางวัลแสดงว่าต้องมีใครสักคนนึงที่ได้ร่างใหม่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรอ่ะที่แบบว่าอาจจะตายแล้วเกิดใหม่มีร่างใหม่ได้แบบว่าฟื้นคืนชีพแต่อยู่ในร่างของคนอื่นหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับผมหนังนี้ครับเข้าฉายในวันที่25ตุลานี้นะครับผมโหเดือนหน้ากันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็มาเป็นการสปอยอะไรล่ะสปอยโปสเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมหลังจากโปสเตอร์นี้ที่ลงมานะครับผมก็จะมีเนื้อหานะครับผมข้อความที่อยู่บนโพสต์ของโปสเตอร์นี้นะครับผมได้ระบุไว้ว่าฮัลโหลกูขอประกาศว่าตอนนี้กูเลือกที่จะสิงเพจ GDSเป็นการชั่วคราวกูคือผู้คุมการมาสิงของกูครั้งนี้หวังว่าจะทำให้พวกมึงเข้าใจความหมายของคำว่าโฮมสเตย์มากขึ้นหน้าที่ของกูคือควบคุมคอยควบคุมวิญญาณที่ได้รับรางวัลจากสวรรค์ให้มาอยู่ในโฮมสเตย์หรือร่างชั่วคราวอ๋ออันนี้เดี๋ยวผมขอพูดขั้นก่อนนะผู้คุมนี่ก็คือนี่นะครับผมนั่นแหละที่เราเห็นกันไปนะครับผมพี่นพชัยน่ะผู้คุมเขามีหน้าที่ควบคุมดวงวิญญาณที่ได้รับรางวัลจากสวรรค์นั่นเองซึ่งเราไม่รู้ว่าคนที่ได้รับรางวัลจากสวรรค์ที่ได้ร่างใหม่นะน่าจะเป็นได้รับร่างใหม่นะไม่รู้ว่าจะเป็นเจมหรือว่าเชอร์ปรางแต่ผมไปส่องพันทิปมาแล้วแหละมีหลายคนวิเคราะห์ว่าคนที่ตายอ่ะน่าจะเป็นเจมไหมแล้วแบบว่าร่างใหม่น่าจะฟื้นคืนชีพมาในร่างของเชอร์ปรางหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจไม่รู้เลยอันนี้เราเป็นการแบบว่าเดาสุ่มกันไปนะครับผมอ่ะขออนุญาตอ่านต่อนะครับผมแต่เมื่อวานเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดทำกูผิดแผนและเสียการควบคุมนิดหน่อยที่โดนปล่อยโปสเตอร์หนังเรื่องนี้ตัดหน้าอ้าวใครไปปล่อยโปสเตอร์ตัดหน้าล่ะเป็นโปสเตอร์แรกนะครับผมกูเลยได้อีกหน้าที่หนึ่งใหม่เพิ่มขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวคือการได้เป็นผู้ควบคุมเพจหรือแอดมินชั่วคราวของหนังเรื่องนี้ซึ่งเพจกูก็ยังไม่มีเลยเพจของโฮมสเตย์นั้นเขายังไม่ได้สร้างขึ้นนะครับยังไม่มีเพจนั้นนะครับถ้ามีเพจนั้นน่าจะได้เห็นเรื่องย่อที่มันได้กว้างกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำการอ่านอีกทีนึงแล้วกันกูเลยขอสิงเพื่อยืมพื้นที่ตรงนี้และถือโอกาสนี้ปล่อยโปสเตอร์เวอร์ชันนี้เป็นทางการณบัดนาวคราวนี้กูอยากให้ฝากแชร์ต่อกันเยอะๆเพื่อช่วยกอบกู้ฟอร์มกูกลับมา
ด้วยหลังจากนี้กูจะลองไปสิงที่ไหนแล้วจะปล่อยของอะไรออกมาเซอร์ไพรส์พวกมึงอีกโปรดติดตามอย่ากระพริบตาปลอกูต้องขออภัยที่ใช้คำว่ากูมึงมันเป็นสไตล์ของผู้คุมที่อาจใช้ภาษาไม่ถูกจริตมนุษย์ไปบ้างเข้าใจตรงกันนะแฮชแท็กกูคือผู้คุมแฮชแท็กกูคือแอดมินชั่วคราวแฮชแท็กกูหาเพจสิงชั่วคราวแฮชแท็กโฮมสเตย์นั่นเองนะครับผมอ่ะเนื้อหาที่ผมจะมาพูดเนี่ยก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมก็มีสั้นๆไม่มีอะไรไม่มีเนื้อหาอะไรไม่มีเรื่องสั้นไม่มีอะไรก็คือมาวิเคราะห์ตามโปสเตอร์ที่เราได้มานะครับผมก็จะเป็น2รูปนี้นั่นเองนะครับผม2รูปภาพนี้นั่นเองอ่ะโอเคครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามนะหลังจากก่อนหน้านี้ที่ผมพูดเรื่องนรก6เมตรไปนะครับผม The Pool นรก6เมตรก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าดูเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามเหมือนกันนะครับโอเคก็ยังไงก็ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับผมจะน่าดูหรือไม่น่าดูหรือจะยังไงคือผมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับก็มาอ่านมาเล่าเรื่องราวแล้วก็มาแบบพูดเหมือนเชิงวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังตามโปสเตอร์นั่นเองนะครับผมว่ามีอะไรนะฮะโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ฝากกดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝาก channel นี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าแล้วไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับเมื่อวันที่ได้รู้จักก่อนที่จะรักเธอบนใจไม่เคยคิดไม่ได้คาดไว้ว่าเธอจะมองมายิ่งเราได้ใกล้ชิดกันยิ่งเปลี่ยนตัวฉันยิ่งประทับใจกับทุกสิ่งที่เป็นเธอทุกสิ่งที่ได้เจอมันเปลี่ยนชีวิตฉันไปเธอเป็นดวงแสงสว่างส่องนำทางให้ชีวิตทำให้ฉันได้คิดว่าชีวิตมีค่ามากมายวันนี้หัวใจได้เรียนรู้ทุกเวลาที่มีอยู่ในทุกวันควรใช้มันไปเพื่อใครเธอเป็นยิ่งกว่าคนในฝันหัวใจฉันได้คำตอบที่ตามหาจนมาได้พบเธออยากบอกให้รู้จากวันนี้ไปที่ว่าฉันรักเธอทางรถจากอากาศร้อนเธอออกชัดปล่อยไว้สัมผัสเดี๋ยวเธอก็หายเองแก้ปัญหาให้กับทุกคนดูแลทุกคนและตัวฉันเองเวลาขับรถไปด้วยกันเธอจะจับมือฉันไปตลอดทางเธอเป็นดวงแสงสว่างส่องนำทางให้ชีวิตทำให้ฉันได้คิดว่าชีวิตมีค่ามากมายวันนี้หัวใจได้เรียนรู้ทุกเวลาที่มีอยู่ในทุกวันควรใช้มันไปเธอเป็นยิ่งกว่าคนในฝันหัวใจฉันได้คำตอบที่ตามหาจนมาได้พบเธออยากบอกให้รู้จากวันนี้ไปที่รักฉันรักเธอThe world that we know
ุกวันควรใช้มันไปเพื่อใครเธอเป็นยิ่งกว่าคนในฝันหัวใจฉันได้คำตอบที่ตามหาจนมาได้พบเธออยากบอกให้รู้จากวันนี้ไปที่รักฉันรักเธอYeah.